เอาละครับหลังจากที่สื่อ Channel ได้เรียกว่าพักตัวไปนานเลยเนื่องจากสถานการณ์หลายอย่างนะครับทั้งความไม่ว่างทั้งความไม่สะดวกหลายๆอย่างแล้วก็หลายคนเรียกร้องเหลือเกินครับเพื่อนๆในวงก็เอ้าพวกเราฮึดกันอีกสักเฮือกนึงมาทำให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ตอนนี้กลับมาแล้วฮะอย่างที่เห็นกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีพยายามหาอะไรแปลกๆใหม่ๆลงมาอีกนะฮะถ้าใครอยากได้อะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราจะเริ่มกันที่ซิงเกิลใหม่เลยอย่างที่เห็นจากทีเซอร์ตอนแรกไปแล้วนะครับที่เอาจะสั้นนิดนึงหลายคนบ่นนิดหน่อยนะฮะคือเรามาให้ตื่นเต้นไงนานๆมาทีเรากลับมาแล้วนะครับท่านี้แหละครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรื่องของซิงเกิลก่อนเสร็จแล้วเนี่ยช่วงต่อไปเนี่ยช่วงที่เป็น Music for Share เนี่ยจะเปลี่ยนชื่อครับคราวนี้เป็น Music We Share เพราะตอนนั้นเรามี4คนแต่ตอนเนี้ยเรามี5แล้วที่สำคัญเนี่ยเราอยากให้เพื่อนๆหรือคนอื่นๆเนี่ยมาช่วยกันแชร์ด้วยนะครับไม่ใช่แค่เรา5คนเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็น We Share นั่นเองนะครับผมก็ลองติดตามดูแล้วกันว่าเราจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะฮะแล้วส่วนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีกราฟิกใหม่ๆหรือว่าช่วงใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างลองติดตามแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้พวกเรานะฮะก็กลับมาอีกครั้งมาทำงานดนตรีอีกครั้งวันนี้มาทำอะไรบ้างครับวันนี้ก็มาทำเดโมครับเพลงประกอบละครนั่นแหละที่บอกกันไว้ในที่สุดก็ได้มีเดโมแล้ววันนี้นะฮะเป็นเพลงที่ได้คุณฟองเบียร์ใช่ประจําเนื้อทํานองอ่ะใช่ก่อนที่มาที่นี่ใช่มั้ยครับก็ศิลาได้ไปทําโครงดนตรีมาก่อนใช่ครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเริ่มแก้ในส่วนอื่นๆพร้อมๆกันก็เดี๋ยวอัดกลองปั๊บอัดเบสกีตาร์อะไรกันไปมีโปรดิวเซอร์มาช่วยด้วยวันนี้ใครครับอัปรืออัปรือไหวไหมไหวไหมเนี่ยโปรดิวไหวไหมเราอะขิงสักสองแก้วไหมให้นอนกันเถอะพวกเราก็จะช่วยกันโปรดิวส์ครับเหมือนเดิมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงเพลงละครนะฮะอย่าลืมติดตามเรื่องอะไรเร็วๆนี้ได้รู้กันแต่ที่แน่เพลงช้าเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมครับเพราะฮิตกว่าเดิมเพราะฮิตกว่าเดิมอุ้ยในโลกส่วนตัวของผมถือว่าฮิตมากเพลงนี้ใช้เสียงกีตาร์ผงยี่ห้อใหม่อัดด้วยกีตาร์อะไรครับเนี่ยแอดแมนครับแอดแมนแอดแมนเหรอครับหาได้ที่ไหนครับก็ฟอร์จูนครับร้านไอกีตาร์ครับมีสั่งตรงๆอะไรอย่างงี้มีมั้ยฮะก็ทางอินสตาแกรมพวกเราเลยครับง่ายนิดเดียวนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวได้ฟังเสียงสดๆแน่นอนเดี๋ยวตอนอัดเดี๋ยวจะเอาไปให้เห็นกันชัดๆแล้วเดี๋ยวพอเพลงออกก็จะได้เห็นเลยว่าเฮ้ยตัวนี้มันอัดได้จริงๆนะของจริงนะครับเพิ่งยังไงฝากติดตามด้วยนะครับช่องทางยังเหมือนเดิมก็คือดอกจัน123ไม่ลืมอันดับแรกเลยดอกจัน123016ครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับทำอะไรอยู่พี่กับข้าวครับเมื่อกี้อัดกองไฟฟ้าเป็นไกลๆไปก่อนครับแล้วก็ตอนนี้ทำการเอดิตมานิดหน่อยว่าเวลาตีกองไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีปัญหาพวกแบบสิ่งที่เราตีบางทีมันไม่ออกหรือบางทีมันออกมากไปหรืออะไรเงี้ยกองไฟฟ้ามันจะมีจุกจิกนิดหน่อยก็จัดให้มันพอฟังได้หาขี้เลยครับหาขี้ครับหาขี้อยู่ลนหาขี้นะเราตอนนี้กำลังหาท่อนที่เชื่อมต่อระหว่างพอสโลเสร็จจะมาเข้าฮุกซึ่งเป็นฮุกจบเนี่ยคอร์ดสุดท้ายมันหายไปว่ามันจะทำยังไงให้มันดูมีอารมณ์กับเพลงที่สุดนะครับมันจะเป็นการหยุดหรือร้องอย่างเดียวหรือการจะมีเครื่องดนตรีอะไรตอนนี้ลองขั้นตอนลองครับ
ถ้าจะบูต่อมันต้องไม่ตึงตึงก็บูไปเลยนี่จะไม่ลงแล้วเข้าไปเลยฮะมันมีรอบเดียวใช่ไหมใช่รอบเดียวถ้าไม่ลงเพลงมันจะเรียบไปมันชื่นชื่นชื่นตลอดมันสาดสาดมาตั้งแต่นี่แล้วเครื่องอื่นมานิดนึงก่อนกำลังคิดว่าแบบเข้าแบบเข้ามาก่อนเลยอ่ะไม่ต้องให้ไม่ต้องรอให้ครบอ่ะนั่นนี่ทำไมพี่งมเข็มในมหาสมุทรลองไปเรื่อยลองหาท่อนหยุดแล้วเข้ายากมากท่อนมาแค่ทีเดียวครับคอร์ดอันแรกก็คือคอร์ดสุดคอร์ด4นี่แหละซีชาร์ปดิมใช่ป่ะครับดิมก็ตอนแรกมันเป็นคอร์ด1กับคอร์ด1แล้วแค่สลับที่เข้าใจไหมแค่แรกมันเป็นถ่ายให้ติดโลโก้กีตาร์ได้หรือวะอย่าถามอย่าถามนะว่าชื่อคอร์ดอะไรอ่ะแต่เราเอาโน้ตพอไว้ก่อนใช่ดิ้งถ้าได้เสียงกีตาร์พอๆได้นะโอ้โหพริ้งก็พูดชื่อยี่ห้อไปเลยโอ้ยไม่ได้ของเราพัฒนานะเห็นไหมจมพอเพิ่งว่าจมดูปุ๊บของมาจมดู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 ถ้ากินไม่ออกทำไงเบรกกินไม่ออกต้องไปจมดูเราจะมาคอยดูว่าจมดูคืออะไรครับติดตามครับจมดูคือตัวแปรสำคัญของการทำเพลงวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นธรรมจารย์ธรรมจารย์ไอ้เป็นคณะดนตรีก็ได้ใครจะไปรู้แต่ต้องไปจมดูครับอาจจะเป็นโรงเรียนสอนดนตรีหรือทางเดินคอร์ดสอนดนตรีจมดูครับผมเดี๋ยวลองไปดูครับให้ปรึกษาอาจารย์หน่อยวันนี้เราก็คือไปเดินตามท้องถนนครับแล้วก็มีคนถามมาเยอะเหลือเกินเรื่องของเพลงดาวครับว่าลูกที่ส่งตอนจะไปจากฮุกไปท่อนที่เป็นแบนนะครับเล่นยังไงท่อนต่อไปของทุกคนนะครับของทุกคนท่อนต่อไปพร้อมกันร้องดังๆนะครับพร้อม1 2 3ก่อนที่จะไปเล่นลูกนี้ให้คล่องนะครับก็ต้องเล่นเรื่องของฝึกมือกับเท้าสลับกันให้คล่องซะก่อนนะครับแล้วนั้นเราก็ฝึกให้ค่อยๆขยับทีละ5นะครับทีละ5ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนมันเร็วขึ้นประมาณนี้ครับอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้มือกับขาเนี่ยสามารถตีสลับกันได้เพราะปกติเราจะตีมือสลับกันคล่องอยู่แล้วแต่ว่ามือกับขาเนี่ยจะสลับกันไม่ค่อยคล่องเพราะฉะนั้นต้องพยายามฝึกให้มือกับขาเนี่ยสลับกันคล่องก่อนอะไรก็ได้เราก็สร้างแพทเทิร์นขึ้นมาครับแล้วก็ให้เป็นขบเขต2ชั้นนะฮะฝึกจากช้าไปเร็วครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าฮะเราจะมาลองส่งลูกส่งเพลงดาวกันครับวันนี้ลาไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ